เป็นเหมือนผมไหมครับในแต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าโทรศัพท์และผมก็เชื่อว่าทุกคนนะครับจะต้องมีการชำระบิลต่างๆโดยจะเน้นแบบสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่เสียเวลาใช่ไหมครับแต่ความสะดวกสบายก็ต้องแลกกับค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียออกไปผมไม่เคยคิดเลยครับว่าใน1เดือนเนี่ยผมเสียกับเรื่องแบบนี้ไปทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ครับผมอยากจะลองมาคำนวณให้ทุกท่านได้เห็นกันว่าผมเสียทั้งเดือนเท่าไหร่ครับใน1เดือนนะพี่ขวัญมีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าบัตรเครดิตถ้าคิดกลมๆบิลละ15บาทก็จ่ายเดือนละ90บาทไปแล้วค่าธรรมเนียมเนี่ยโอ้เลยอยากลองคำนวณเลยว่า1ปีเนี่ยเสียไปทั้งหมดกี่บาทโอ้เสียทั้งหมด 1,080 บาทเลยพี่ขวัญ Oh no เป็นไงบ้างครับเห็นตัวเลขแล้วส่วนตัวผมรู้สึกเสียดายมากๆเลยครับผมจ่ายแบบนี้มาหลายปีแล้วครับแล้ววันนี้ครับจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะเสียกับเรื่องแบบนี้เพราะมันมีช่องทางการชำระบิลต่างๆมากมายผ่านแอปพลิเคชันแล้ววันนี้ครับผมมีแอปหนึ่งแอปที่จะมาแนะนำทุกท่านนั่นก็คือแอป KMA ของธนาคารกรุงศรีครับการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกครับทุกคนต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือก่อนขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของระบบปฏิบัติการ Android พิมพ์คำว่า KM แล้วก็ A นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มติดตั้งเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันดับที่2นะครับเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วเราก็ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารสามารถไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีสาขาที่ใกล้บ้านของตัวเองได้เลยนะครับเพื่อผูกแอปพลิเคชันกับบัญชีธนาคารครับโอเคอันดับที่3ทุกคนก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันได้เลยเดี๋ยววันนี้ครับผมจะลองใช้แอปพลิเคชันในการชำระบิลให้ทุกท่านดูครับขั้นตอนการชำระบิลค่าไฟนะครับผมจะมาทดสอบให้ดูก็กดเข้าไปที่โลโก้ธนาคารกรุงศรีหรือว่า KMA หลังจากนั้นกดเข้าไปที่คำว่าเข้าสู่ระบบแล้วใส่รหัสของเราที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด6หลักนะครับเสร็จแล้วไปที่เมนูจ่ายบิลนะครับเป็นเมนูที่2ตรงนี้แล้วก็กดเลือกบัญชีเป็นบัญชีของเรากดไปที่สแกน QR code หรือว่าบาร์โค้ดจากนั้นโหมดกล้องจะถูกเปิดใช้งานนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นสีแดงๆให้เอาเส้นสีแดงๆตัวนี้นะครับไปทาบที่บาร์โค้ดบนใบแจ้งหนี้อ่ะโหไวมากเลยนะครับมันก็จะเกิดตัวเลขขึ้นมาก็คือยอดที่เราจะต้องชำระ165บาท11สตางค์หลังจากนั้นก็กดถัดไปพอกดถัดไปหน้าจอก็จะขึ้นมาให้เราตรวจสอบดูนะครับให้ดูว่ายอดมันถูกต้องไหมหลังจากนั้นก็กดยืนยันได้เลยครับนี่ก็คือใบเสร็จเก็บใบเสร็จตัวนี้ไว้เป็นหลักฐานนะครับสังเกตไหมครับจะมียอดค่าธรรมเนียมเป็น0บาทกดบันทึกเลยครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายสะดวกไม่ต้องออกไปเสี่ยงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนเล่น LINE เล่น Facebook ได้และแอปพลิเคชันนี้ก็คงจะไม่ยากเลยใช่มั้ยครับหยุดเถอะครับหยุดเสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนค่าธรรมเนียมมาเป็นเงินออมกันดีกว่าครับ